จะมาทำเมนูอีสานคือลาบนั่นเองก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะพอทำอะไรจะมาทำเมนูลาบทอดบอกเลยว่าเมนูนี้ลาบธรรมดาธรรมดาระดับประทัดคานไปเลยจ้าหอมแขกไปก่อนเลยค่ะเราจะหั่นแบบชิ้นที่เล็กที่สุดเอาไปปั้นแล้วหอมแขกจะได้บอกว่าปั้นง่ายจะซอยเป็นเต๋าเล็กๆไปเลยค่ะงั้นก็มาปรุงรสราดเอาประมาณ1ลูกปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะทอดเล็กก็เลยใส่หลายรอบเนาะก็คอเลด้วยพริกป่นเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเผ็ดก็จัดไปด้วยต่อเลยค่ะเป็นผงนูปรุงรสมากแซ่บมากเด้อเป็นข้าวคั่วค่ะอันนี้ก็คั่วเองค่ะไม่ทันนะคะเนื้อหมูส้มไว้เรียบร้อยแล้วงั้นก็ขยำลงไปให้เข้ากันไปเลยค่ะคลุกเคล้าคลุกคลามมาด้วยแป้งทอดกรอบประมาณ 2-3 ช้อนนะคะงั้นก็ค่อยๆขยำลงไปเนื้อแป้งเข้าไปในตัวเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเราก็ตั้งกระทะค่ะมันให้ร้อนอันลาบหมูของเราให้เป็นก้อนงั้นก็นำไปทอดในน้ำมันของเราได้เลยค่ะแต่ทุกคนค่ะไม่ค่อยกลับนะคะเดี๋ยวน้องจะแตกไข่มัดเป็นก้อนแน่นๆก็ได้ค่ะก็ค่อยๆกลับเลยค่ะค่อยๆทอดไปนะคะทีละด้านเลยจ้าทุกคนเมนูนี้เป็นอะไรที่อร่อยมากคู่กับผักสดเป็นอาหารเยี่ยมยอดสุดๆไปเลยจ้าค่ะเมื่อหมูของเราใกล้สุกแล้วจะค่อยๆนะคะกลับซ้ายกลับขวาแตกค่ะแตกเขาว่าต้องค่อยๆกลับนะคะใครเนาะแตกก็กินได้แตกก็เอามาจัดใส่จานลูกที่แตกก็เอาจัดใส่ปลาอร่อยดีค่ะจัดใส่จานเลยจ้าผักชีผักสลัดค่ะมาด้วยปูทอดของเราชีอีกนิดหน่อยพริกชี้ฟ้าแดงอีกเล็กน้อยโอ้อร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพร้อมแล้วทานข้าวกันค่ะ